เอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่เกม Fishing Planet อีกเช่นเคยนะครับและวันนี้เราจะมาตอบคำถามเพิ่มเติมสำหรับคำถามที่เราพบเจอกันบ่อยๆทั้งในคอมเมนต์แล้วก็ในแชทสดในไลฟ์นะครับโอเคเริ่มที่คำถามแรกตีเหยื่อปลอมได้ตั้งแต่เวลเท่าไหร่คำถามคือตีเหยื่อปลอมได้ตั้งแต่เลเวลเท่าไหร่ใช่ไหมเราไปดูกันที่เบ็ดครับผมตีเหยื่อปลอมถ้าจะตีเร็วที่สุดเราสามารถตีได้ที่เลเวล3ด้วยคันตีเหยื่อปลอมแบบสปินนิ่งนะครับกดที่ล็อตไม่ต้องกดก็ได้ถ้าใน PC เอาเมาส์ชี้เฉยๆอันแรกคือสปินนิ่งล็อตนะครับสามารถใช้คันนี้ได้ value spin 190ซื้อไปส่วนลอกถ้าเอาเวล3ด้วยกันใช่ไหมเราก็จะใช้อันนี้ได้มินิสปิน 1,200 อันนี้ราคา650ส่วนของ N ที่ดีที่สุดของเวล3ที่ซื้อได้คือโมโนนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.18 มิลลิเมตรอันนี้เทส 1.4 กิโลนะโอเคพอเราได้เซตแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองจัดให้ดูกันแถมเหยื่อไปเลยด้วยแล้วกันครับผมสำหรับเหยื่อตกบ่อ1ตีเหยื่อปลอมนะตีเหยื่อปลอมบ่อ1เราจะใช้แค่2ชนิดก่อนเท่านั้นนะครับหรือคนอื่นอยากใช้สล็อปสปูลก็ได้เอาแล้วแต่นะแต่จะแนะนำให้ใช้แคตติ้งสปูล5กรัมครับมี2สีสีทองกับสีเงินหรือมินิแบจิกนะครับ9กรัมมี2สีเหมือนกันสีน้ำตาลกับสีขาว2อันนี้แล้วแต่ถ้ามีเหรียญทองก็ซื้อ2อันนี้เลยอันไหนก็ได้หรือถ้าไม่มีเหรียญทองก็ใช้เงิน100ซื้อแคตติ้งสปูลอันนี้ไปน้าชอบสีทองก็ซื้อสีทองไป1อันนี่พอประกอบลากเสร็จเราจะได้ประมาณนี้นะครับ N level 3 0.18 มิลเป็น N mono ใส่ได้แค่44เมตรเท่านั้นนะโอเคส่วนคันเนี่ยคันเทส1.5 ถึง 3 กิโลนะครับราคา 1,250 กับลอกมินิสปินนะครับราคา650รวมกันก็เป็น1,800 1,850 1,900 บวก N ปุ๊บ 2,000 เซตนี้ก็ตีไปกลมๆ 2,000 นะครับโอเคเดี๋ยวไปตีให้ดูนี่ครับประกอบร่างมาก็เป็นประมาณนี้นะอันเลเวล3ลอกเลเวล3 N เลเวล3และเหยื่อแคสติ้งสปูล5กรัมเบ็ดเบอร์2นะครับเดี๋ยวจะลองตีให้ดูว่าไกลแค่ไหนนะใส่ N ได้44เมตรตีน่าจะ30กว่าได้อยู่อันนี้ไม่สุดนะอันนี้ไม่สุดโหตีได้37เลยนะโอเคครับปลากินแล้วนี่น่าจะเป็นแบทแล้วนะครับน่าจะเป็นสปอร์ตเต็ดแบทแล้วเราปลาเบรกเป็น4เป็น5โอเคปลาเบรกได้ถึง5ครับ5ระดับแต่ไม่มีความบาลานซ์เลยนะครับเพราะว่าลอกแค่ 1.5 กิโลนะครับเทส N 1.4 ส่วนคันนี่3กิโลนะมันก็เลยไม่บาลานซ์กันโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับคำตอบของเริ่มตีเหยื่อปลอมได้ตั้งแต่เลเวลเท่าไหร่นะครับทำไมถึงเก็บปลาไม่ได้เรื่องที่2ทำไมถึงเก็บปลาไม่ได้ต่อจากเซตเลเวล3เลยแล้วกันนะครับเหตุการณ์ที่จะเกิดเนี่ยก็จะเกิดขึ้นประมาณนี้ครับผมมันจะขึ้นว่า don't take this fish นะครับคือเขาไม่ให้เราจับปลาตัวนี้ไม่ให้เราเก็บปลาตัวนี้ช้อยเขามีให้เราเลือกแค่2 อย่างคือเก็บกับปล่อยนะครับถ้าเราเก็บเนี่ยเราจะเสียเงิน100ทันทีนึกออกไหมปลาราคาได้แค่46เนี่ยถ้าเราเก็บปุ๊บเราจะโดนปรับ100เหตุผลล่ะเพราะอะไรเงื่อนไขง่ายๆเหตุผลง่ายๆก็คือแต่ละบ่อจะมีใบอนุญาตของแต่ละบ่ออยู่ถูกเรียกว่าลายเส้นนะครับลายเส้นก็คือใบอนุญาตตกปลาซึ่งใบอนุญาตจะมี2แบบนะครับมีแบบเบสิกกับแบบแอดวานซ์นะครับเบสิกก็คือเขาจะมีเงื่อนไขเป็นบางข้อเฉพาะปลาบางสายพันธุ์หรือเฉพาะไซส์ที่จำเป็นต้องปล่อยนะครับคือติดตัวมาอยู่แล้วเบสิกที่เราไม่ต้องซื้ออย่างเช่นตรงนี้คือเขาให้ปล่อย Spotted Bass Common นะครับที่เขาให้ปล่อยแล้วก็ Sunfish Toffee Bluegill Toffee นะครับเหมือนภาพเมื่อสักครู่นี้คือ Bluegill Toffee เขาไม่ให้เราจับเขาไม่ให้เราเก็บนะครับให้เราปล่อยถ้าเป็นใบอนุญาตแบบเบสิกนะแต่ถ้าไม่ต้องการให้เงื่อนไขพวกนี้มาขัดขวางเลยให้ซื้อใบอนุญาตแบบ Advanced ไปเลยครับเป็นใบอนุญาตแบบ Unlimitedเช่นบ่อนี้บ่อแรก1วัน200 1วันนี่คือ1วันจริงๆนะครับฉะนั้นแล้วการไปตกปลาในแต่ละบ่อให้ซื้อใบอนุญาตทุกครั้งก่อนเข้าไปตกนอกจากจะเข้าไปเฉยๆแล้วไม่ได้ตกปลาก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับตามนี้เข้าห้องเล่นกับเพื่อนยังไงอย่างต่อมาที่เราจะพูดถึงกันก็คือการเข้าห้องเล่นกับเพื่อนยังไงเริ่มต้นสมมุติว่าเราแอดเพื่อนกันไว้แล้วเรากดเข้าไปที่เพื่อนครับนี่สมมติว่าอย่างเงี้ยเราแอดเพื่อนไว้แล้วทุกคนใช่ไหมนี่คือแอดเพื่อนเสร็จแล้วนะถ้าสมมติว่าเพื่อนออนไลน์อยู่จะเป็นสีเขียวๆแบบนี้
แล้วก็จะบอกเลเวลของเพื่อนแล้วก็บอกว่าปัจจุบันนี้เพื่อนตกอยู่บ่อไหนเนี่ยมีชื่อบ่อบอกนะครับถ้าเราอยากตกกับเพื่อนเราก็ไปที่บ่อที่เพื่อนอยู่หรือชวนเพื่อนมาตกที่บ่อเดียวกันกับเราเสร็จปุ๊บวิธีเลือกเข้าห้องเดียวกันกับเพื่อนก็คือสมมติว่าเพื่อนเราออนไลน์อยู่แล้วตอนนี้เพื่อนเราอยู่ที่ Blue Cliff Island บ่อเลเวล54แล้วตอนนี้เพื่อนเราสร้างห้องไว้แล้วสร้างห้องสำหรับเพื่อนไว้แล้วถ้าเราจะเข้ากับเพื่อนเรากดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็กด go fishing เลยมันจะเข้าไปในห้องเดียวกันกับเพื่อนแค่เพื่อนที่แอดกันเท่านั้นนะครับถึงจะมาเจอกันได้นะโอเควิธีการเข้าห้องกับเพื่อนก็จะประมาณนี้นะครับผมเบ็ดหายทำไงดีครับคำถามนี้เป็นกันบ่อยมากนะครับผมสำหรับคำถามที่ถามว่าเบ็ดผมหายทำไงดีครับเบ็ดหายเนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับที่จะทำให้เบ็ดหายได้เอาอย่างแรกก่อนอย่างแรกคือสมมติว่าเราตีเบ็ดอยู่พอเราลากมาสักพักนึงแล้วมันติดอะไรพวกนี้เราไปกด B ตามที่เขาแนะนำอ่ะเห็นไหมเราไปกด B ปุ๊บแล้วเราก็ไม่รู้ว่า B คืออะไรแล้วเราก็กดตกลงไปปุ๊บเบ็ดหายแล้วคราวนี้เบ็ดหายเฮ้ยเบ็ดหายทำไงดีว่ากดตัวเลขช่องเบ็ดก็ไม่ออกอะไรแบบเนี้ยกดตัวเลขช่องเบ็ดก็ไม่ออกถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ให้กดตัว I ครับเปิดเข้าไปที่กระเป๋าถ้าเบ็ดเราหายช่องสล็อตใส่อ่ะสมมติเป็นสล็อตที่6เนี่ยคือเบ็ดมันหายควักออกมาไม่ได้เท่ากับว่ามันมีอะไรสักอย่างที่หายไปส่วนมากจะเป็นเหยื่อหรือตัวเบ็ดหรือสายลีดขาดหรือเอ็นขาดอะไรแบบเนี้ยนั่นคือเงื่อนไขที่ทำให้เบ็ดหายวิธีแก้ก็คือถ้าเป็นคันเหยื่อปลอมก็ใส่เหยื่อปลอมซะถ้าเป็นคันทุ่นตัวเบ็ดหายก็ใส่ตัวเบ็ดซะใส่ช่องที่มันของที่มันหายไปใส่เข้าไปชึบนี่เราก็จะได้เบ็ดกลับคืนมาแบบนี้มันไม่ได้หายไปไหนครับมันยังอยู่ในกระเป๋าเพียงแต่ว่าอุปกรณ์มันใส่ไม่ครบมันเลยควักเบ็ดออกมาไม่ได้แค่นั้นเองอีกอย่างนึงที่มันจะหายก็คือสำหรับเบ็ดทุ่นก็คือเหยื่อหมดนะครับถ้าเหยื่อหมดตีอันสุดท้ายปุ๊บปลากินยกปลาขึ้นมาเสร็จปุ๊บเหยื่อสุดท้ายหมดไปแล้วมันก็จะเก็บเบ็ดมันจะไม่เอาเหยื่อมาใส่ให้เราเองนะครับตามนี้ทำยังไงเราจะเก็บปลาได้เยอะๆมากันที่คำถามนี้นะครับทำยังไงเราถึงจะเก็บปลาได้เยอะๆใช่ไหมจริงๆเงื่อนไขไม่ได้มีอะไรเลยครับเราเก็บปลาเราต้องเก็บใส่อะไรเราต้องเก็บใส่ถุงใส่อะไรอ่ะใส่กระชอบใส่กระชอบด้วยนะนั่นแหละหรือใส่ถังหรือใส่อะไรสักอย่างก็แล้วแต่นะครับแต่ในเกมนี้สิ่งที่จะใส่ปลาได้มี2อย่างก็คือกระชังเราเรียกเป็นอย่างเดียวคือกระชังนั่นแหละกระชังใส่ปลานั่นแหละแต่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมถึงเรียกว่ามี2อย่างนะครับทางด้านซ้ายมันจะแสดงทางด้านซ้ายนะครับชื่อกระชังแล้วเป็นรูปกระชังอยู่แล้วมีตัวปลาเล็กๆอยู่ข้างในเห็นไหมเออแล้วเขียนว่า0.00/4 กิโลก็คือว่าขนาดของกระชังความใหญ่ของกระชังอ่ะใส่ปลาได้แค่4กิโลแล้ว0.00เนี่ยคือตอนนี้ยังไม่มีปลานะครับแต่ข้างล่างเป็นรูปตัวปลาและเขียนว่าแม็ก 1.5 กิโลก็คือสามารถใส่ปลาน้ำหนักใหญ่สุดได้แค่ 1.5 กิโลในกระชังอันนี้นึกออกไหมเหมือนรูของกระชังอ่ะสามารถใส่ได้แค่ 1.5 กิโลถ้าสมมติเราตกได้1.6 กิโลหรือ1โล6ขีดเราก็จะใส่กระชังไม่ได้เราก็จะไม่สามารถเก็บได้ต้องปล่อยทิ้งเท่านั้นนึกออกไหมแต่ละกระชังก็จะเขียนบอกแบบนี้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวไปอธิบายเรื่องกระชังกันกระชังเนี่ยจะมีทั้งหมด2ประเภทจะเป็นประเภทแบบว่ากระชังแบบที่เราคุ้นเคยเหมือนกระชังใส่ปลาบ้านเรานะครับกับอีกแบบนึงก็จะเป็นกิ๊บแบบนี้เป็นสายสลิงแล้วมีกิ๊บแบบนี้นะครับกลมๆแบบนี้ก็เป็นกระชังเหมือนกันแต่กระชังแบบนี้จะร้อยเหงือกแล้วความต่างของกระชังทั้ง2แบบนี้ก็คือไอ้ราคามันแน่นอนอยู่แล้วล่ะบางอันก็ถูกบางก็แพงก็ต่างกันไปนะครับความจุก็แตกต่างกันไปแต่ที่ต่างกันจริงๆก็คือกระชังแบบสลิงเนี่ยที่ร้อยเหงือกเนี่ยไม่สามารถปล่อยปลาได้สมมติว่าเราตกเต็มกระชังละ2กิโลอ่ะเราได้ปลาตัวละ5 ขีด 5 ขีด4ตัวเต็ม2กิโลปุ๊บแล้วไม้สุดท้ายเราตีได้ตัว1กิโลขึ้นมาเราอยากจะปล่อย5ขีดจังเลยแต่เราใช้กระชังแบบสลิงเราปล่อยไม่ได้ฉะนั้นแล้วตัวที่ตกได้ล่าสุดเราก็เก็บไม่ได้เช่นกันนึกออกไหมประมาณนั้นไม่สามารถคัดปลาทิ้งได้นั่นเองแต่ถ้ากระชังแบบปกติทั่วไปที่แบบใส่แบบนี้เราสามารถปล่อยปลาเมื่อไหร่ก็ได้ครับเปิดเข้าไปในกระชังแล้วกด release ปล่อยปลาทิ้งทีละตัวทีละตัวหรือจะปล่อยแม่งหมดเลยก็ได้อยากทำบุญอะไรแบบนี้นึกออกไหมตามนี้วิธีคิดเงินก่อนเข้าไปในบ่ออีกอย่างนึงคือการเข้าบ่อนะครับเข้าบ่อตกปลานะครับเราต้องแยกให้ออกก่อนระหว่างค่าเดินทางกับค่าที่พักนะครับสมมุติว่าเราจะไปบ่อเลเวล4 Mud Water River นะครับเรามาดูกันที่ตรงนี้ก่อนกด A ลูกศรออกมาฟึบอันนี้คือราคามาแสดงรวมไว้แล้วค่าเดินทางพร้อมค่าที่พักนะครับ 1,200
คือtotal คือ 1,200 รวมนะครับ transfer คือ 1,000 นี่คือค่าเดินทาง1 day เนี่ยก็คือค่าที่พัก1วันนะครับเราตีเป็นค่าที่พักไปเลยนะครับเพราะอยู่1วันนะตอนจะเข้าบอร์ดนะครับให้เข้าไปแค่นี้ก่อนก็ได้นะครับหรือบางคนจะติดนิสัยแบบอุ้ยเข้าไปเลย 5-6 วันทีเดียวปุ๊บแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่จริงๆแล้วแนะนำให้เข้าทีละวันนะครับเผื่อเราไม่มีเวลาจะเล่นนะนึกออกไหมพอเราไม่มีเวลาจะเล่นเดี๋ยวเราจะเล่นไม่คุ้มเดี๋ยวเราอยากออกก่อนหมดอารมณ์หรืออะไรบ้าๆนะครับเข้าไปวันเดียวก็ไม่เสียหายเข้าไปในราคา 1,200 เนี่ยแล้วสมมุติถ้าเราตกเต็มกระชังในวันแรกแล้วเราก็ข้ามวันไปวันถัดไปได้เลยพอข้ามวันเสร็จปุ๊บเป็นเช้าวันรุ่งขึ้นเขาจะเด้งถามเราเองว่าจะจ่ายค่าที่พักเพิ่มวันที่2หรือไม่อะไรแบบเนี้ยตอนนั้นเราค่อยตกลงจากค่าที่พักไปนะครับวิธีเข้าบ่อที่แนะนำนะแต่หมายถึงว่าโอเคถ้าแบบสุลต่านอะเข้า30วัน40วันอะอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่ได้เลยนะครับแต่ถ้าแนะนำก็แนะนำทีละวันไปเลยแล้วค่อยไปเพิ่มเอาเรื่อยๆนะโอเคประมาณนี้ก็ถือว่าจบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคำถามที่พบบ่อยนะครับที่น้องๆช่วยกันถามเข้ามานะครับหากมีข้อผิดพลาดตรงไหนเนี่ยช่วยคอมเมนต์แย้งได้เลยนะครับผมไม่ปิดกั้นนะทุกคนสามารถออกความคิดเห็นได้นะครับถ้ามันไม่ถูกหรือมันเปลี่ยนไปแล้วหรือใดๆนะครับก็ช่วยกันคอมเมนต์บอกกันละกันยังไงก็ถ้ารู้สึกว่าคลิปมีประโยชน์หรือชื่นชอบอะไรยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับจะขอบพระคุณมากๆเลยโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีทุกคนครับ